กลับเข้ามาเรามาดูดาวเด่นอีกดาวนึงว่ามีหลายดาวจังเลยไม่พูดเป็นดาวเด่นได้มั้ยอันนี้เป็นดาวจากอังกฤษก็คือ MG5 ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาเนาะต้นเดือนเหมือนเป็นลูกคนกลางของค่ายเนาะขนาดกำลังพอดีมีส่วนผสมรถคูเป้อย่างปาดเปรียวใช่แถมภายในเขาดูนะภายในก็คือแบบไม่แก่นะแล้วก็หรูหราที่สำคัญออปชันที่ให้มาเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะในระดับ C segment ใช่เพราะว่ามันมีซันรูฟมาให้นะจ๊ะแล้วก็มีบอร์ดหนังแท้ด้วยคนก็ไปดูกันเยอะมากเลยอ่ะคือมันมีเครื่องยนต์ทั้งแบบเทอร์โบและไม่เทอร์โบก็อย่างที่บอกกันว่าแบบราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 629,000 บาทแล้วก็ครั้งนี้เนี่ย MG เคาะราคามาได้ถูกใจประชากรไทยมากใช่เพราะว่าตัวท็อปอยู่ที่ 739,000 บาทเราที่ดูในเครื่องเทอร์โบพร้อมกับซันลงซันลูปอะไรอย่างเงี้ยเรามีเสียงสัมภาษณ์จากทีมผู้บริหารมาให้ฟังถึงทิศทางแล้วก็ความอุ่นใจกับทางค่าย MG ว่าซื้อรถไปแล้วเนี่ยจะอุ่นใจยังไงได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่ตังคู่ดีกว่าพี่ตังว่าไงพี่ตังมาแล้วพี่ตังมาแล้วพี่ตังปีหน้าพี่ตังว่าไงอ่ะเดี๋ยวปีหน้าเราจะเพิ่มสีสันให้กับวงการยานยนต์บ้านเรานะครับโดย MG จะมีเพิ่มไลน์ SUV เข้าไปในตลาดด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยเรื่องศูนย์บริการเรื่องโชว์รูมผู้แทนจำหน่ายนะครับก็ปัจจุบันนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีการเซ็นสัญญากับผู้แทนจำหน่ายแล้วเนี่ยถึง50นะครับ50ท่าน50ที่นะครับจนถึงปัจจุบันวันนี้นะฮะที่เราอยู่กันช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยก็เปิดดำเนินงานแล้วเนี่ยประมาณ40โชว์รูมนะครับแล้วก็ในแม้กระทั่งในช่วงเดือนนี้เองนะครับเดือนธันวาคมนี้เองเราก็ยังมีการทยอยเปิดเพิ่มเข้าไปอีกอาจจะประมาณอีกประมาณ3โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วแน่นอนครับเราไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ในปีหน้าเราก็มีเป้าที่เราจะขยายทั้งโชว์รูมและศูนย์บริการให้เพิ่มขึ้นถึง 80-90 โชว์รูมทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่เราทราบกันอยู่เต็มอกนะครับเรื่องการบริการหลังการขายแน่นอนครับทาง MG เราให้ความสำคัญให้การดูแลในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับก็ดีนะทำให้คนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นถ้าต่อไปไปดู Subaru จ้า Subaru ค่ายดาวลูกา Subaru ครั้งนี้เนี่ย Subaru เนี่ยบูธก็ต้องฮอตกันเลยเพราะว่ามีทั้งรถ Minor Change กับรถเปิดตัวใหม่เลยคือวันนี้เนี่ยมี Subaru Levox นั่งเป็นรถครอบครัวที่ดูสปอร์ตและน่าใช้สำหรับคนที่ชอบการขับขี่ใช่มองหาการขี่ที่สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพูดถึงเหมือนแบบมันเป็นพ่อบ้านญี่ปุ่นที่ดูแบบว่าดูซิ่งอ่ะดูพ่อบ้านแบบแซ่บๆอ่ะพาลูกแบบไปนู่นไปนี่ทำไมง่วงหลับนอนหรือไงลูกเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์สูบนอนก็คือลูกสูบอ่ะนอนแล้วก็ไม่เคยลุกขึ้นมาเลยคุณผู้ชมสาระไหมสาระคือลูกสูบเนี่ยมันวางแบบแนวนอนคนคาดหวังราคาว่าไม่น่าจะเกิน2ล้านแต่ตอนนี้ราคาขายของเลอร์บอกเนี่ยเท่าไหร่คะ 2.35 ล้านบาทคุณผู้ชมอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นรถนำเข้าไงถูกไหมคุณน้องใช่รุ่นนึงที่แบบน่าสนใจก็คือรุ่น Minor Change ของ Subaru XV รุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นยนต์แบบขี่ม้าขาว Subaru เลยนะดูดีขึ้นมาด้วยไฟหน้าใหม่ไฟท้ายใหม่ตกแต่งใหม่เล็กน้อยแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่ภายนอกจ้าอยู่ที่ภายในอยู่ที่ภายในเหมือนของญี่ปุ่นเลยเพิ่มหน้าจอสีตรงมาตรวัดตรงกลางขึ้นมาด้วยจากเดิมโอ้แต่ดูดีมากเลยนะคือของเดิมเนี่ยมาว่ามันเป็นสีเดียวอันนี้คือเป็นจอสีเลยใช่แถมหน้าจอมาตรวัดตรงกลางตรงกลางมาให้ใช่เป็นสีพวงมาลัยเป็นก้านแบบใหม่ด้วยพวงมาลัยเหมือนซูบารุของญี่ปุ่นเลยมันตัดตรงตูดปะรู้สึกว่าไม่ได้ตัดนะแต่ว่าคือปุ่มเปิ่มสัมผงสัมผัสอะไรดีมากเลยอ่ะดูละมุนมือมากครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี่รู้สึกว่าไม่น่าไม่เป็นมามืดมากๆไม่สั่นเลยเป็นมามืดมากๆเพราะว่าไม่เคยได้ข่าวว่าจะมีการเปิดตัวใช่ไหมงงเวอร์มีแค่ข่าวแพรมๆมาแต่ไม่คิดว่าจะจริงจังขนาดนี้ใช่นั่นคือ Mitsubishi Mirage Minor Changeดูเปรียบโฉมตามอเมริกาไปติดๆเลยนะมาดูรูปแล้วก็แบบโฉบเฉี่ยวมากจนจำแทบไม่ได้เลยอ่ะเพราะก่อนนั้นก่อนในนี้มีหลายมันเหมือนกับเป็นรถแบบคาปิบาร่าเอาจริงอันนี้คือมันไม่ได้เป็นไมเนอร์เชนเลยนะมันดูเป็นบิ๊กไมเนอร์เชนเลยอ่ะด้านดงด้านหน้าเนี่ยมีคานเสริมโครมโครเมียมแล้วก็ดูแบบไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์แถมไฟหลีด LED ใช่มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาด้วยนะสวยมากเลยอ่ะแล้วแถมไฟท้ายก็ได้ไฟ LED ที่แบบเม็ดใหญ่มากดวงแต่ละดวงเนี่ยเม็ดเยอะเหมือนเธอเลยแต่ความปังไม่ใช่ปังความปังนะคุณผู้ชมไม่ใช่ความพังความปังทุกรุ่นเป็นรถประชนท้ายอ่ะคือทุกรุ่นจะแถมระบบเบรก ABS ให้ระบบช่วยทรงตัวแถมระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันมาด้วยอ่ะพูดง่ายคือมี ESP กับมีระบบ Hill Assist เข้ามาช่วยซึ่งเป็นครั้งแรกของ Eco Car เลยนะใช่ Eco Car ไม่เคยให้อุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่นแต่รุ่นถูกสุดแบบ 38,000 ล้อกระทะอะไรขนาดนี้ออปชันนี้คือจัดเต็มนะแต่ที่มากไปกว่านั้นคือตัวรองรับและตัวท็อปคุณผู้ชมให้ระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมกับระบบอันนี้ด้วยระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ฉุกเฉินมาให้อ่ะใช่แบบอัตโนมัติที่เหมือนในปาเจโร่สปอร์ตนะเอาเทคยกเทคโนโลยีของพี่ใหญ่มาใส่ในรุ่นน้องสาวคือทำงานในความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าแบบจะชนปุ๊บนะก็จะเบรกนี่อัดออปชันมาให้จนแบบเหมือนกับกลัวรถขายไม่ได้เลยนะอัดมาขนาดเนี้ยทำเอาอีโก้คาร์ระดับเดียวกันนะไอม้วนต้วนไปเลยนะกับออปชันที่มีอ่ะ
ก็จบกันไปแล้วสำหรับช่วงนกพิราบยึดอำนาจทั้ง8คันที่เราเอามาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเรียกได้ว่าแบบว่าปังๆดังๆรวยๆงั้นเลยนะใช่ดูสิเลยบอกก็ปาไป2ล้าน3เนี่ยไม่เบาเลยอ่ะคิดดูสิไม่เบาสิอีกนิดนึงก็ได้เล่นละเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกับช่วงเก้งเหยียบเม็ดยังอยู่นะเก้งเหยียบเม็ดเนาะเออเก้งยังมาเพราะว่านกพิราบไม่สามารถหยุดเก้งได้